รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของไตกันหน่อยดีกว่าถ้าเราพูดถึงอาหารการกินของเรานั้นเมืองไทยเป็นเมืองที่อาหารรสจัดเยอะเหลือเกินนะครับหลายๆคนชอบกินเมนูยำส้มตำต้มยำต้มแซ่บเราจะเห็นเลยว่ารสมันจัดมากและแน่นอนเวลาพูดถึงอาหารรสจัดรสเค็มเราจะต้องนึกถึงอวัยวะนั่นก็คือไตครับที่ต้องทำงานหนักในการขับของเสียหรืออะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปทีนี้ในเรื่องของอาหารก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งครับสมุนไพรหลายๆคนมองว่าอ้าวฉันกินสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพแล้วไตมันทำงานหนักด้วยเหรอหรือว่าการกินสมุนไพรหรือรับประทานสมุนไพรมากเกินไปนั้นมันไม่ดีอาจจะทำให้ไตเสื่อมได้เรื่องนี้ครับเรามาคำตอบกันดีกว่าเพื่อหาตรงกลางหาจุดพอดีที่เราจะได้ดูแลตัวเองกันให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับรวมในรายการกับเราวันนี้นะครับกับนายแพทย์สุพนัทวรวิชวงศ์อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับสวัสดีครับคุณหมอแก๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเยอะเหลือเกินหลักๆเนี่ยนอกเหนือจากพวกไวรัสพวกอากาศที่ทำร้ายเราพฤติกรรมการกินก็ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรเราก็ตั้งใจที่จะกินเพื่อดูแลสุขภาพแต่มันก็มีข้อมูลออกมาบอกว่าสมุนไพรอาจจะทำให้ไตเสื่อมเรื่องนี้มีข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับครับในส่วนของสมุนไพรนะครับตามสมุนไพรหลายชนิดเนี่ยมีผลต่อการทำงานของไตนะครับโดยเฉพาะโดยบางตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับไคร้เครือนะครับสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมีส่วนผสมของอริสโตโลชิกแอซิดนะครับซึ่งในระยะยาวถ้ามีการรับประทานต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังนะครับรวมไปจนถึงนะครับภาวะมะเร็งในทางเดินปัสสาวะได้ก็คือมันเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติของมันใช่ครับซึ่งถ้าร่างกายรับเกินไปมันก็จะเกิดโรคอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับแล้วอาการไตเสื่อมจากสมุนไพรกับไตเสื่อมจากยาแพทย์แผนปัจจุบันที่เรากินเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันไหมครับหรือว่าคนละประเภทครับก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับบางกลุ่มนะครับอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับก็คือจะพบได้ก็ต่อเมื่อเราไปตรวจเลือดนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจค่าซีรัมครีเอทินีนนะครับซึ่งมันจะวัดอัตราการกรองของไตออกมานะครับบางกลุ่มอาจจะมีอาการนะครับจากค่าของเสียที่มันสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีอาการบวมนะครับอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับซึ่งเกิดจากระดับของเสียในร่างกายที่มันสูงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงเพราะไตเนี่ยหน้าที่ของเขาคือกำจัดพวกสารเคมีพวกของเสียขับออกจากปัสสาวะจากเหงื่อออกไปทีนี้พอไตทำงานได้ไม่ดีมันก็เลยเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนผะอืดผะอมของเสียมันวนอยู่ในร่างกายไม่ยอมออกไปไหนถูกต้องครับนอกเหนือจากยาและสมุนไพรครับคุณหมอแก๊ปครับมันมีอะไรอีกที่จะทำให้เราเผชิญกับภาวะไตเสื่อมหรือปัญหากับไตได้บ้างอ่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับจากข้อมูลนะครับคนไทย100คนเนี่ย40% นะครับเราต้องฟอกไตจากเบอร์หนึ่งเลยคือความดันโลหิตสูงนะครับอีก 40% ต่อมาอันนี้2อันเป็น 80% แล้วนะครับคือโรคเบาหวานครับนะครับ2สาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยต้องเข้าไตเรื้อรังสู่ระยะสุดท้ายจนต้องฟอกไตความดันโลหิตสูงถูกต้องกับเบาหวานใช่ครับมันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยมาเป็นแพ็กเกจคือถ้าเกิดมีอาการหรือว่ามีประวัติที่จะเป็น2โรคเนี้ยไตตามมาแน่นอนใช่ครับโดยเฉพาะคนไข้ในสองกลุ่มโรคนี้เนี่ยถ้ามีการรับประทานยาหรือรับประทานสมุนไพรโดยที่ไม่ระวังนะครับหรือมีข้อมูลในการใช้ยาค่อนข้างน้อยนะครับในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายครับครับคุณหมอครับมันเกี่ยวไหมครับว่าคนจะเป็นโรคไตเนี่ยต้องรอตอนอายุมากๆเท่านั้นก่อนเดี๋ยวนี้จากสถิติคนเป็นโรคไตเนี่ยอายุที่เริ่มเป็นกันหรือเริ่มมีปัญหาเรื่องไตเสื่อมเนี่ยมันน้อยสุดนะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆก็มีตั้งแต่อายุเด็กๆเลยนะครับเป็นได้เลยเป็นได้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ในเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับจนถึงอายุเยอะๆเลย50 80 90 100เดี๋ยวนี้คนไทยอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุเฉลี่ยแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆการเกิดโรคไตแนวโน้มจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ได้เลือกวัยพฤติกรรมการกินเนี่ยโดยเฉพาะอาหารเสริมสมุนไพรที่ขายกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ๊ยคนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดีแล้วจะซื้อกินกันใช่ครับนะมันก็จะเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าถามคุณหมอว่าลักษณะอาการที่มันจะแสดงออกเวลาเป็นโรคไตหรือไตเรากำลังจะเสื่อมเนี่ยกรณีที่กินยาแล้วไตเสื่อมกับกินสมุนไพรแล้วไตเสื่อมเนี่ยอาการมันเหมือนกันเลยไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับอาจจะไม่เหมือนกันโดยตรงนะครับบางส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการพอเราอายุเยอะขึ้นนะครับเราจะมีการเช็คอัพประจำปีอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเช็คอัพประจำปีเนี่ยเราก็จะมีการตรวจ
ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะครับอันนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะมีการทักเราว่าเอ้ยค่าเลือดผิดปกตินะผลปัสสาวะผิดปกตินะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เตือนเราส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนก็รับประทานยาโดยเฉพาะในท้องตลาดเนี่ยเราจะมียาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดโดยเฉพาะในกลุ่มเอนเซมนะครับมีมากมายหลายตัวไม่ว่าจะเป็นที่ท่านสุภาพสตรีรับประทานกันบ่อยๆยกอย่างเช่นพอนสแตนเม็ดเหลืองเม็ดเหลืองนะครับไดโคฟีแนกนะครับหรือจะมียาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมมากมายอีกหลายตัวนะครับที่เราทานกันเป็นประจำครับยาในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรารับประทานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดการทำงานของไตที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจนเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันแล้วก็ไตวายเรื้อรังตามมาอาการถ้าสมมุติว่าจะสังเกตว่าตัวเองตอนนี้มีปัญหาเรื่องกับไตแน่นอนลักษณะทางกายภาพที่มันจะแสดงออกมามีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าถ้าการทำงานของไตมันเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับอาจจะไม่มีอาการให้เราเห็นจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อต้องไปตรวจเลือดเท่านั้นครับอีกอันนึงก็คือถ้าอาการมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นมีอาการบวมนะครับหมายถึงตัวบวมน้ำใช่ครับน้ำหนักตัวเปลี่ยนรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นวัน2วันน้ำหนักตัว1โล2โลนะครับหรือมีอาการบวมโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตเราลองใช้นิ้วชี้นะครับกดตรงบริเวณหน้าแข้งนะครับลักษณะหนึ่งคือที่ถ้าเราจะเห็นถ้าเป็นอาการบวมน้ำคือจะเป็นลักษณะรอยบุ๋มของรอยนิ้วมือแล้วไม่ค่อยยังไม่คืนแล้วไม่คืนตัวมันจะจมลงมันจะจมไปเลยถูกต้องจมเหมือนถุงน้ำอย่างเงี้ยใช่ครับถูกต้องครับหรือบางคนอาจจะมีลักษณะตาบวมนะครับตัวบวมน้ำหนักขึ้นเปลี่ยนแปลงเร็วครับหรือบางคนอาจจะมีลักษณะอาการผิดปกติของปัสสาวะเช่นปัสสาวะออกลดลงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มที่มีอาการเนี่ยไตมักจะการทำงานลดลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับถึงจะมีอาการถ้าเกิดสังเกตตัวเองจะรู้ว่ามันผิดปกติแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าจะถามถึงการจะบอกว่าอู้เลิกกินเนี่ยมันก็ไม่ได้บางคนเขาจะดื้อโดยเฉพาะในบางคนเขาจะมีความเชื่อว่ากินสมุนไพรอันเนี้ยมันทำให้เขามีชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทีนี้มันจะมีวิธีที่จะกินสมุนไพรแล้วทำให้เราปลอดภัยห่างไกลกับภาวะไตเสื่อมไหมครับคุณหมอทีนี้เราก็การรับประทานสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมุนไพรหรือยามากมายหลายอย่างในท้องตลาดนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเกินจริงนะครับถึงสรรพคุณในการที่จะบำรุงไตในการที่จะบำรุงอวัยวะนู่นอวัยวะนี้แต่ข้อมูลในปัจจุบันนะครับข้อมูลในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าสมุนไพรตัวใดสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้นะมีแต่กินเข้าไปจะไปเพิ่มให้ไตทำงานหนักใช่ครับเพราะ2อวัยวะที่จะมีผลต่อการกำจัดของเสียของเราคือไม่ตับก็ไตจะมีอยู่2อวัยวะหลายๆครั้งเรารับประทานสมุนไพรต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆอาจจะมีผลต่อการทำงานของตับและไตของเราได้อ่ะดังนี้ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินขนาดกินข้าวกินอาหารธรรมดานะทางการเขายังบอกให้เราระวังเรื่องโซเดียมเรื่องลดจัดเลยโดยเฉพาะยาสมุนไพรที่เราอาจจะคิดว่าเอ้ยกินเพื่อดูแลตัวเองนั้นมันจะดียังไงนะก็ต้องระวังด้วยนะครับเผื่อมันอาจจะไม่ดีจริงนะครับคุณหมอครับสุดท้ายให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยมีวิธีการดูแลไตยังไงบ้างบางคนอาจจะตลอดเวลามาก็เข้าใจแค่ว่าดื่มน้ำให้มันเยอะๆน้ำจะได้ขับของเสียที่เรากินที่เราใช้ไปในแต่ละวันออกจากทางปัสสาวะจากทางเหงื่อจริงๆแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรากินอะไรบำรุงไตได้หรือว่าทำอะไรเพื่อเป็นการถนอมไตได้เชิญเลยครับฝากง่ายๆ3ข้อเลยครับอันดับแรกนะครับอาหารสำคัญเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะทนุถนอมการทำงานของไตของเราครับธรรมชาติของเราเนี่ย เมื่อเราอายุเยอะขึ้นตามธรรมชาติยังไงไตของเราก็เสื่อมตามร่างกายโดยรวมของเราวิธีแรกนะครับการควบคุมอาหาร1คือการลดอาหารเค็มนะครับโดยส่วนใหญ่อาหารที่คนไทยรับประทานทุกวันเนี่ยจะมีความเค็มค่อนข้างเยอะครับนะครับเราอาจจะต้องจำกัดเกลือโซเดียมน้อยกว่า2กรัมต่อวัน2กรัมต่อวันถ้าตีเป็นช้อนชาก็นิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงช้อนชาด้วยซ้ำถ้าเป็นน้ำปลาจะ6ช้อนชาประมาณนี้โอ้แต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยผมเห็นกินกะเพราทีก็ทั้งถ้วยนะฮะซึมอันนั้นคือไตกรีดใช่ครับก็ต้องลดลงนะครับลดกินเค็มอันดับ2นะครับคือหลายๆท่านผู้สูงวัยในวัยผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวนะครับความดันและเบาหวานอย่างที่ผมเรียนข้างต้น2สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยต้องฟอกไตมากที่สุดนะครับดังนั้นการควบคุมระดับความดันโลหิตการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับความดันเบาหวานลดเค็มนะครับอย่างที่3ครับอย่างที่3นะครับคือการระมัดระวังเรื่องการใช้ยานะครับควรจะมีข้อมูลนะครับควรจะแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่าเรามีโรคไตเรื้อรังนะครับเรามีโรคเบาหวานเรามีโรคหัวใจควรจะต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการซื้อยารับประทานเองนะครับยาหลายตัวมีผลต่อการทำงานต่อไตโดยที่เราไม่รู้ตัว
เอาละครับฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งฟังใครครับถ้าจะกินสมุนไพรเพื่อดูแลตัวเองให้ฟังคุณหมอนะครับเดินไปปรึกษาคุณหมอเลยนะครับบางทีสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันจะมาช่วยชีวิตเราอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดึงให้เรานั้นเสียชีวิตได้ไวมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก๊ปคุณหมอสุพนัทวรวิชวงศ์อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ